การท่านพระเจ้าและพระอาจารย์วิทยากรกราบเรียนท่านวีระพงศ์ศรีภาคนายกองค์การมหาเถรตำบลบ้านเอื้องและคณะท่านผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางประดกรอันตรางประธานกลุ่มโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้องในนามของคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปีการศึกษา2567ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติและเสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปีการศึกษา2567ในวันนี้ซึ่งโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 21,000 บาทจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมและจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม 2.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสิ่งที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะครูที่เข้าร่วมโครงการนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรียนในโรงเรียนสำหรับการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีการศึกษา 2,567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียนรวมทั้งหมด 110 คน 2. วิทยากรและนักครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้อง 4 โรงเรียนจำนวน 29 คนในโอกาสนี้ท่านขอกราบเรียนเชิญท่านได้เปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนกลุ่มตำบลบ้านเอื้อมและได้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขอกราบเรียนเชิญขอบคุณมากท่านขอบคุณกับอาจารย์ที่มาต่อยเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้อมผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมทางโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปีการศึกษา2560ของกลุ่มโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้อมครั้งนี้อยากทำกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าสถาบันศึกษาให้ความสำคัญที่จะพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมอย่างมีความสุขภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความสำคัญดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมจึงได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ในโอกาสนี้ผมขออำนวยพรให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนปีการศึกษา2567ของคุณโรงเรียนในตำบลบ้านเอื้อมหน้าบัดนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ดำเนินการครับในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อมนะครับที่ได้มาเปิดโครงการเข้าค่ายครับผมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นประกอบ
เลือกนะครับนพดลครับพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครบาลเจ้าอาวาสวัดอำเภอสติประธานไปเผยแผ่นครบาลได้ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาครับเป็นระดับต่อไปครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณอะไรคุณอะไรนายพ่อนักเรียนทั้งหมดแสดงความเคารพไม่เป็นไรนะเราเพิ่งเกิดกันเดี๋ยวพอเสร็จโครงการนี้นักเรียนจะต้องพักทายอย่างคุณครูมาก็สวัสดีครับคุณครูถ้าพระมาต้องยังไงกราบนมัสการนะถ้าผู้หญิงก็ข้าผู้ชายก็ครับจะไงลูกถวายความเคารพครูบาอาจารย์ครับถวายความเคารพครับเสร็จกิจกรรมไปส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้รอท่านอาจารย์วิทยากรมาน้องตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยังผู้หญิงนั่งเป็นเทพธิดาให้อาจารย์ดูหน่อยเทพธิดานั่งแบบไหนเคยเห็นไหมเทพธิดานั่งเทพธิดานั่งแบบไหนผู้ชายเทพพระบุตรมีไหมนั่งให้ดูหน่อยเทพพระบุตรเทพพระบุตรเทพธิดาเอาละเรียบร้อยจัดแถวให้ดีจัดแถวเว้นระยะห่างให้ดีพอให้หายใจออกอย่านั่งคิดกันเกินไปขยับให้ได้นะเอาถ้าอย่างนี้กราบได้ไหมกราบได้ไหมคนข้างหน้ากราบได้คนข้างหลังกราบได้ไหมขยับหน่อยขยับหน่อยนะคุณครูท่านท่านผอ.คุณครูทุกท่านนะท่านนายกเจริญสุขเจริญนามสาธุขยับขยับหน่อยเตรียมหน่อยเตรียมตัวหน่อยเดี๋ยวพระอาจารย์มาสามารถขยับทิศทางนี้ได้ลูกขยับทิศทางนี้ได้เอาจากนี้ขยับทิศตรงนี้ทิศไปทิศไปเพื่อนท่านจะได้ขยับมาเอาโน้นแถวนะข้างหน้านั่งให้นิ่งแล้วข้างหลังจะได้ดูแถวเอาอย่างนี้เพื่อให้พวกเราเมื่อกี้นั่งก่อนจะทำพิธีเสร็จเนาะแล้วก็ทำพิธีเสร็จแล้วอยากจะให้พวกเราใครอยากพักยกมือขึ้นพักแป๊บหนึ่งแต่สัญญากันก่อนนะให้เวลา10นาทีถ้าใครมาช้าได้รางวัลแต่รางวัลที่พวกเราไม่อยากได้แน่นอนนะถ้าใครมาช้าใครมาเป็นคนสุดท้ายจะได้รางวัลนะถ้าเลย10นาทีจะได้รางวัลมีกติกาว่าให้พัก10นาทีใครจะไปดื่มน้ำใครจะเข้าห้องน้ำใครจะไปยื่นเส้นเส้นสายตามสบายนะให้เวลา10นาทีอ้าวก่อนจะไปทำยังไงก่อนเดี๋ยวก่อนพร้อมกัน1 2 3สุดยอดไปพักก่อนเอกสารของใครของมันเก็บไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเก็บไปก่อนเก็บใจรอเก็บกระสานของใครของมันดูแลตัวเองดูแลตัวเองก่อนเ
คุณครูไปทานอะไรซะก่อนไปใช้เวลาคุณครู10นาทีเหมือนกันพวกเราอันนี้ไปนะเดี๋ยวจะช้าลูกนี่ไปแบ่งกันเอกสารของใครของมันเก็บให้ดีเก็บให้ดีเก็บให้ดีเดี๋ยวจะได้จัดแถวใหม่ใครไม่อยากไปไปก็พักอยู่ตรงนี้ก่อนนะถ้ายังไม่ได้ทานข้าวเช้ามาอะไรเล่นอะไรลูกเล่นโอ้ไม่เอาบนศาลานี้ห้ามเล่นเลยพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ทานข้าวกับอะไรคนนี้กินข้าวกับไข่ใช่ไหมมีไข่ไหมวันนี้จอยเดี๋ยวพอเพื่อนมาเราก็เหนื่อยไปก่อนโอ้ป้าใจเขามาช่วยอีฮะไปละไปละเขียงเจ้าเขียงจ้าไม่มีครูชายมีชายหน้าค่ะมีแต่ครูเกือบชายใช่ไหมครับเกือบชายพยากรณ์ก็เกือบชายเลยมีบ้านไหม